ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลำพูนครับซึ่งในวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมได้มาเป็นองค์ประธานในการเปิดป้ายอาคารหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลำพูนแห่งนี้นะครับและนอกจากนั้นก็ได้มีงานอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาโมลีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยและเจ้าคณะจังหวัดลำพูนครับซึ่งบรรยากาศที่กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลำพูนในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับประสงค์นั้นเพื่อที่จะให้จังหวัดลำพูนโดยเฉพาะในฝ่ายคณะสงฆ์เนี่ยมีหอประชุมที่เป็นมาตรฐานซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจัดสร้างโดยเฉพาะได้รับเมตตาธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ร่วมบริจาคมาตั้ง2ล้านกว่าบาทและในส่วนของวัดพระธาตุริพุนชัยและญาติโยมสาธุชนรวมแล้วก็ประมาณ30ล้านเศษนะและที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือได้รับงบประมาณจากทางราชการอีกเกือบ40ล้านบาทก็จึงกลายมาเป็นหอประชุมที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับการบริการแก่สังคมอย่างเช่นเป็นสถานที่สอบคัดเลือกเป็นสถานที่จัดแสดงนาฏศิลป์นาฏดนตรีหรือเป็นที่พบปะสังสรรค์ของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายและเราให้บริการแก่สังคมทุกหมู่เหล่านะใครจะใช้ชั้นบนก็ได้ใครจะใช้ชั้นล่างก็ได้เพราะว่าหอประชุมนี้ถือว่าเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยเพราะว่าจะเป็นที่รวมของบุคลากรที่มีคุณค่าทุกสาขาทุกอาชีพที่จะมาร่วมกันผูกสัมพันธ์และร่วมกันคิดร่วมกันทำโดยเฉพาะในเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่ๆของลำพูนที่จะมีต่อไปอย่างเช่นการสร้างพุทธมณฑลหรือการที่เราจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมของคณะพันธุ์นิสิตเนี่ยเราก็จะใช้สถานที่นี้เป็นที่ประชุมปรึกษาหารือแล้วก็จะใช้ในกิจการของคณะสงฆ์ที่ในเรื่องของการปฏิรูปเช่นปฏิรูปในเรื่องของการปกครองในเรื่องของการเผยแผ่ปฏิรูปในเรื่องของการศึกษาเรื่องการสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์อันนี้จะเป็นที่ประชุมของคณะสงฆ์ประจำปีนะปีละ4ครั้งดังนั้น
มันจะเกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเลยสงลำพูนและมหาวิทยาลัยต่างๆที่จะมาขอใช้ในการสอบคัดเลือกหรือด้านประชุมวิชาการหรืออาจจะเป็นมอบพัดยศในระดับปท.3หรือถ้ามีโอกาสได้รับเมตตาจากพระมหาเถรผู้ใหญ่ก็อาจจะมีการโปรดประธานพัดยศระดับพระครูสัญญาบัตรก็เป็นได้ฉะนั้นคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนและวิเลยสงฆ์ลำพูนก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีความประสงค์จะมาใช้หอประชุมหลังนี้ซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จได้ประทานชื่อว่าหอประชุมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ซึ่งเป็นนามที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งก็ในนามของคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนและวิเลยสงฆ์ลำพูนประชาชนชาวจังหวัดลำพูนก็ขอกราบขอพระคุณพระมหาเถรานุเถระที่ได้โปรดเมตตาได้เดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถารับจตุปัจจัยทายธรรมและฉันพัตตาหารเพนและขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงมาโดยตลอดวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนอาจถือได้ว่าเป็นวิทยาลัยสงฆ์ต้นแบบหรือแบบฉบับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสามารถทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดได้โดยใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนก็คือพระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมลีซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดรูปปัจจุบันพระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมลีได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนเมื่อ20ปีที่แล้วและพระเดชพระคุณก็ได้ให้การสนับสนุนดูแลมาตลอดนั่นหมายความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้จัดการศึกษาที่เป็นวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนสามารถทำงานใกล้ชิดกับทางคณะสงฆ์ท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านกล่าวอยู่ตลอดเวลาว่าจะให้คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเป็นเจ้าของร่วมกันของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนนั่นก็คือว่าความเจริญของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยและคณะสงฆ์ลำพูนเป็นสำคัญด้วยนี่จึงถือว่าเป็นต้นแบบฉบับของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับทางคณะสงฆ์โดยใกล้ชิดเพราะว่าพระสงฆ์ในจังหวัดลำพูนโดยนโยบายของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดจะส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอบรมจากทางวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนนั่นแปลว่าวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจะได้ช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรทางคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในงานอันเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมการจัดงานในคราวครั้งนี้วัตถุประสงค์ใหญ่มี2เรื่อง1ก็คือเปิดหอประชุมหอประชุมหลังนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือเพราะว่าริเริ่มโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดรูปปัจจุบันพระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมลีท่านได้อนุมัติเงินของวัดพระธาตุอริบุญชัยส่วนหนึ่งและรับบริจาคจากคณะสงฆ์ทายกทายิกาศรัทธาญาติโยมทั้งจังหวัดลำพูนส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเห็นได้ว่าแม้การก่อสร้างหอประชุมที่มาฉลองกันวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนซึ่งบัดนี้การก่อสร้างที่ใช้งบทั้งสองส่วนคือส่วนราชการและส่วนของภาคประชาชนสามารถใช้งบประมาณร่วมกันได้นะครับถึง70ล้านบาทนะครับโดยได้หอประชุมที่สามารถใช้งานของคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดและส่วนราชการอื่นก็สามารถมาใช้งานด้วยวันนี้ประกอบพิธีเปิดหอประชุมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอาคารสำนักงานของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนซึ่งใช้งบประมาณอีกประมาณ30ล้านบาทก็สามารถก่อสร้าง
ช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แล้วนี่เป็นงานส่วนที่หนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลที่พระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมลีมีอายุวัฒนมงคลครบ5รอบคือ60ปีนะครับซึ่งพระเดชพระคุณเป็นผู้ที่ให้ความสนใจและเอาใจใส่นอกจากงานปกติทั้ง6ด้านของคณะสงฆ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาอบรมทั้งพระภิกษุสามเณรและลูกหลานชาวบ้านให้ได้รับการศึกษาพระภิกษุสามเณรก็ให้มีความรู้ความสามารถไปสนองงานเพื่อพัฒนางานของคณะสงฆ์ได้แต่ส่วนที่สำคัญยิ่งก็คือลูกหลานชาวบ้านในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงให้มาเรียนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระเดชพระคุณเคยกล่าวย้ำเตือนเสมอว่าขณะนี้ปัญหาข้างนอกค่อนข้างมีมากสำหรับเด็กภายนอกแต่จะทำอย่างไรจะให้ส่งเสริมให้เด็กซึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพราะเป็นการเรียนได้ทั้งความรู้และความประพฤติที่ดีติดตัวไปด้วยซึ่งเป็นไปตามหลักของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนที่ว่าความรู้ให้มีคู่คุณธรรมในปัจจุบันการศึกษาของทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือลำพูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของการศึกษาพุทธศาสนาในครั้งอดีตแล้วก็จะถือว่ามีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ทางบ้านเมืองนั้นกำลังมีการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมู่บ้านรักษาศีล5ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยม12ประการของรัฐบาลในปัจจุบันนะสาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่านิยม12ประการที่รัฐบาลพยายามปลูกฝังหรือหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยล้วนมีความสำคัญที่จะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันของภาคพระสงฆ์นะภาครัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปในการบริหารจัดการโครงการต่างๆเหล่านี้นโยบายที่รัฐบาลได้รณรงค์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้อย่างน้อยก็ใน3ส่วนก็คือ1ส่วนที่เป็นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาส่วนที่2ก็คือเรื่องการบริหารจัดการของภาคบ้านเมืองส่วนที่3ก็คือการประสานกลมกลืนกันก็คือบูรณาการกิจการคณะสงฆ์กับทางบ้านเมืองให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเพื่อที่จะได้สืบต่อเพื่อที่จะได้ทำนโยบายทั้งรัฐบาลแล้วก็คณะสงฆ์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนนั้นถือว่าเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการในลักษณะเป็นบวร.คือบ้านวัดโรงเรียนนั่นก็คือภาคพระสงฆ์ภาคราชการแล้วก็ภาคประชาชนโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาโมลีจากคณะจังหวัดลำพูนท่านพระครูสิริสุตานยุทธผอ.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนเนี่ยทำงานประสานสอดคล้องกลมกลืนนะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับภาครัฐบาลแล้วก็ภาคประชาชนทั่วไปถือว่าเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนโยบายของคณะสงฆ์ในภาพรวมให้เป็นไปเคียงคู่กันอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่จะเป็นฐานแห่งความเจริญเรืองของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเมื่อมีอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนมีหอประชุมใหญ่ซึ่งจะรองรับการประชุมของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาจุฬาแล้วก็พระสงฆ์สามเณรทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยยิ่งจะเป็นที่รวมของทุกภาคส่วนในการที่จะมาประสานกลมกลืนกันสากัดฉากันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันแล้วก็กำหนดนโยบายให้องค์ความรู้เรียกว่าเป็น KMเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์และบริหารกิจการบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองควบคู่กันไปนะจะเป็นการทำให้พระพุทธศาสนานั้นกลายเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมวัฒนธรรมและประเทศชาติของไทยเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปขออนุโมทนาชื่นชมยินดีในความสำเร็จในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ควบคู่ไปกับกิจการของบ้านเมืองในโอกาสนี้
ครั้งแรกที่มาเห็นที่ย้ายออกมาจากวัดพระธาตุไทยฤกษ์คุณชัยก็เป็นที่ดินว่างเปล่ารกร้างก็ยังมองไม่เห็นว่าจะพัฒนากันอย่างไรในใจก็ยังนึกว่าที่ยังเล็กไปไหมน้อยไปไหมแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาณเวลานี้วันนี้เนี่ยวิทยาสงฆ์ลำพูนก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะสงฆ์ในจังหวัดลำพูนเองรวมถึงเจ้าคณะจังหวัดองค์ปัจจุบันที่ให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษกับการศึกษาของคณะสงฆ์ก็คือให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเพราะท่านใฝ่ในการศึกษาเห็นว่าการศึกษาก็คือการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณองค์ปัจจุบันนี้ก็ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมทุกอย่างทั้งเงินทุนทั้งให้กำลังใจทั้งในฐานะเป็นผู้ปกครองในจังหวัดก็ให้การสนับสนุนเต็มที่เพราะฉะนั้นณวันนี้เวลานี้วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจากที่เห็นผืนดินว่างเปล่าเห็นมีถมที่มีหักกลางถางพงเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยใครจะนึกว่าณวันนี้เวลานี้วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมีหอประชุมที่ใหญ่แล้วก็ทำได้สวยงามโออาร์แล้วก็จุคนได้เยอะยิ่งข้างในยิ่งสภาพข้างในเนี่ยยิ่งน่าเป็นสถานที่เป็นบรรยากาศแห่งการศึกษาที่แท้จริงเห็นว่าได้ทราบข่าวว่าหอประชุมแห่งนี้เนี่ยคณะสงฆ์และบาศกบาศิกาทั้งจังหวัดลำพูนเนี่ยพร้อมใจร่วมแรงร่วมใจกันร่วมศรัทธากันสร้างขึ้นมาเพื่อจะใช้เป็นที่เป็นหอประชุมสำหรับการศึกษาเรียนของพระนิสิตและลูกหลานชาวบ้านที่มาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้รวมถึงจะให้เป็นสถานที่อบรมสั่งสอนและเป็นสถานที่สำหรับคณะสงฆ์ในจังหวัดลำพูนอนุญาตให้มาใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่ประชุมเป็นที่ชุมนุมเป็นที่อบรมสั่งสอนเป็นที่สอบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของคณะสงฆ์ทั้งหมดได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์หรือวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้นะก็ยินดีที่จะให้คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดมาใช้แห่งนี้เป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางดังนั้นพอทราบข่าวอย่างนี้จะผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์ลำพูนก็อนุโมทนาท่านอยู่ในใจว่าแน่นอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่เป็นของวิทยาสงฆ์ก็คือของคณะสงฆ์คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดลำพูนเนี่ยจะต้องเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเงินทุนส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ให้เรามาเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างอาคารขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์กับคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดลำพูนหรือจังหวัดอื่นก็ได้ถ้าเห็นประโยชน์ก็มาใช้ได้แม้กระทั่งส่วนราชการต่างๆในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นศรัทธาส่วนหนึ่งที่สนับสนุนวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาใช้หอประชุมแห่งนี้เป็นสถานที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ซึ่งทางผอ.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนพูดไว้ว่าก็ด้วยความยินดีและเป็นของทุกคนในจังหวัดลำพูนเพราะฉะนั้นหอประชุมแห่งนี้นับว่าใหญ่แล้วก็ทำได้สถาปัตยกรรมนับว่าทำได้ดีได้สวยมากเพราะฉะนั้นจึงขอฝากวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ไว้กับญาติโยมสาธุชนทุกคนชาวจังหวัดลำพูนคณะสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ชาวจังหวัดลำพูนขอกรุณาอย่าได้ทอดทิ้งขอให้เข้ามาดูแลมาช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมอย่างน้อยถ้าท่านมีลูกมีหลานก็ส่งเสริมให้ลูกให้หลานได้เข้ามาศึกษาเรียนอบรมวิชาการทางโลกควบคู่ไปกับวิชาธรรมะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แทรกอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์วิทยาลัยสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะไปสู่ลูกหลานของท่านเพราะฉะนั้นอาตมาในฐานะเป็นหนึ่งในผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยจึงขอฝากวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดลำพูนแห่งนี้ไว้ให้ชาวอุบาสกอุบาสิกาและคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมและอุปถัมภ์บำรุงตลอดไปวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนนั้นได้ปฏิบัติตามพันธกิจตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนนั้นได้พยายามพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรให้คณะสงฆ์นั้นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการซึ่งคณะสงฆ์นั้นให้การอุปถัมภ์ให้การสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการขององค์กรเป็นอย่างดีสถาบันในวันนี้เกิดขึ้นก็เพราะคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนการบริหารจัดการที่ผ่านมาก็ได้รับการดูแลอุปถัมภ์โดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนองค์ปัจจุบันพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาโมลีท่านเป็นประธานองค์อุปถัมภ์
ที่สำคัญต่อวิทยาลัยสงขลาลำพูนของเราวิทยาลัยสงขลาลำพูนนั้นจะเน้นการพัฒนาที่มุ่งมีบทบาทมีส่วนร่วมกับชุมชนกับท้องถิ่นโดยให้ชุมชนสังคมและท้องถิ่นนั้นได้มีส่วนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้เราได้ไปทำงานวิจัยกับเทศบาลตามที่ต่างๆหนึ่งในนั้นก็เป็นเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ทำงานร่วมกันโดยเป็นพัฒนาหลักสูตรสร้างพลเมืองในที่นี้เนี่ยทางท้องถิ่นเนี่ยเรียกชื่อสถาบันหลักสูตรตัวนี้ว่ามหาวิชาลัยโดยเป็นการพัฒนาชุมชนโดยนำศรัทธาประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นของตัวเองโดยให้บูรณาการหลักศาสนาเข้าไปและได้สร้างเป็นสาระเรียนรู้สาระรายวิชาแล้วให้เครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆนั้นเข้ามาเรียนรู้และนำไปขยายต่อไปอันนี้เป็นบทบาทที่ทางวิทยาลัยสงขลาลำพูนนั้นได้ปฏิบัติมาและมีความชัดเจนในปัจจุบันนี้ดังนั้นเนี่ยวิทยาลัยสงขลาลำพูนจึงถือได้ว่าเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นแห่งแรกในจังหวัดลำพูนและเป็นสถาบันการศึกษาที่คณะสงฆ์ชุมชนหน่วยงานองค์กรต่างๆในจังหวัดลำพูนนั้นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเราก็จะสนองนโยบายของชุมชนท้องถิ่นคณะสงฆ์ต่อไปแต่เราก็ไม่ลืมที่จะปฏิบัติตามพันธกิจนโยบายของมหาวิทยาลัยของเราต่อไปเราจะมุ่งมั่นสร้างภูมิปัญญาและควบคู่การพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไปเราจะพัฒนาตัวนี้ให้เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมของชุมชนของท้องถิ่นต่อไปการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่ว่าจะจัดที่ส่วนกลางจัดที่วิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ์ไม่ว่าจะสาขาคณะไหนก็ตามเนี่ยการศึกษาจะต้องมีคุณภาพทัดเทียมกันจบที่ส่วนกลางมีมาตรฐานอย่างไรจบที่วิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ก็ต้องมีมาตรฐานอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่าครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของเขาเรียกว่าการทำหน้าที่พัฒนาความรู้ขีดความสามารถแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตหรือว่าที่บัณฑิตได้มีความรู้เป็นมาตรฐานเชิงวิชาการอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านพูดเสมอและก็ทุกส่วนงานจะต้องไปดำเนินการไม่ว่าจะจัดการเรียนการสอนที่ไหนคุณภาพทางวิชาการต้องเท่ากันการพัฒนาด้านศักยภาพนั้นถือว่าได้พัฒนามาเต็มศักยภาพทั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์มาเป็นเสาหลักโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาโมลีและอุบาสกอุบาสิกาที่มาช่วยอุปถัมภ์สนับสนุนให้วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมีความเป็นปึกแผ่นจนจะย่างเข้าปีที่20ในต้นปีพ.ศ.2560เพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมอนุโมทนากับผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่รวมทั้งนิสิตซึ่งเป็นจบการศึกษาไปแล้วซึ่งเป็นศิษย์เก่าของที่นี่รวมทั้งนิสิตปัจจุบันและผู้ที่มีส่วนสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่าทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนให้มายืนถึงจุดนี้ได้และขอให้รักษามาตรฐานทั้งในเชิงวิชาการมาตรฐานในเชิงพัฒนาด้านศักยภาพต่อๆไปฉลอง30ปีเมื่อไหร่คิดว่ามาตรฐานคงจะมากขึ้นกว่านี้
พิธีเปิดป้ายอาคารหอประชุมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาลำพูนมีกิจกรรมหลากหลายและรายละเอียดก็ได้ทราบไปแล้วนะครับดังที่พระเถรานุเถระท่านได้กล่าวไปแล้วถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาครับจากส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก็คือการแห่ขัวทานเป็นการถวายมหาสังฆทานประจำของวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ดังนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมเมื่อไปที่ใดก็ตามนะครับเห็นการจัดการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นที่ใดโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จัดขึ้นนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาที่ยืนยงต่อไปครับนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่วิทยาลัยสงขลาลำพูนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้ครับท่านบอกวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่าเพื่อข้าได้ยอด